หน้ามานะฮะนะครับเป็นโมงไปโมงไปโมงก่อนกำลังเวียนอยู่ไปเดินไป
สวัสดีครับผมสวัสดีท่านสวัสดีไปอันเก่าอ๋อเลยไม่ทราบเอ๊ะทำไมมันไม่มีคนเพื่อนมาพูดเพื่อนมาเลยเพื่อนไปเลยเป็นสาวเทนฮะวันนี้ได้ส่งท่านขึ้นสวรรค์นะพอดีพี่บินมาส่งด้วยนะวันนี้หลายคนศิลปินรุ่นทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่พี่แตนนะครับพี่แตนอยู่นู่นนะพี่แตนอยู่นี่นะครับราตรีวิชวัฒน์อยู่นู่นนะก็สนิทกันก็สนิทรอเรียบร้อยยกเรียบร้อยเลยโผล่หน้ามาพอดีมาตั้งนานแล้วเห็นเรายกกันก็เลยไม่เข้ามาครับเริ่มส่งนะครับโอเคนายนั้นเดี๋ยวเราบรรยายสวัสดีครับวันนี้วันที่10 สิงหาคม2566มาสู่ดวงวิญญาณที่เป็นดารามหาชนนะครับรุ่นใหญ่นะครับในวัย77นะครับก็สบายตามภาษาสังขารนะครับเป็นพี่ชายที่รักเคารพกันมานานนะครับรุ่นเดียวกับพวกพี่ศิวิไลพี่ดิฤชาพี่เอกชลภพนะครับก็ขอให้พี่เทพบุญยงนะครับเอาขึ้นสู่สวงสวรรค์ทั้ง9วันนะครับขอให้ไปยังดียังฝากฝานครับสวัสดีครับครบ1นาทีอย่าเกิน1นาทีอุ้ยเขาเคลื่อนมาเรียบร้อยพี่ชมนะคุณเทนบุญยงนะครับที่รู้จักกันนะครับดาราตาหวาน
ที่สุดของประเทศไทยที่คุณบินบอกว่าหล่อที่สุดเลยนะครับที่เป็นพระเอกเนี่ยสู้ไม่ได้ใครก็สู้ไม่ได้นี่เรื่องจริงนะเขาเป็นพระเอกที่เป็นอมตะแล้วก็หล่อพูดง่ายถ้าคนไม่เจอไม่ได้คุยไม่สัมผัสจะไม่รู้ว่าพี่เขาอัธยาศัยดีถ้าพูดเล่นนะพูดเล่นพูดจริงพูดอะไรก็ตามแต่ว่าเขาให้ใส่ดีจริงนะครับที่ร่วมมาส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนะได้ข่าวว่าคุณนิตุชากำลังเดินทางมานะยังไม่ได้คุยกันเลยไหมครับนะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่ส่งพี่เขาจริงๆนะขออนุญาตไปล่มก่อนนะถ้าไม่ล่มมันจะแย่ป๋าอาจารย์ไปเร็วๆล่มหนึ่งไปยืนไหมฮะบนทำไมเย็นจะมึงเก็บไม่ได้ล่มนี่มาละผมอยู่แต่ห้องแอร์ผู้บริครับป๋าคนเลือลิขิตได้ไงฮัลโหลครับป๋ามาถึงนั่งเลยนั่งเลยมาถึงที่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยมาดูถ้าไม่นั่งเลยน่าจะคงนู้นดีกว่ามั้งครับพอดีมาปะมาไหมไปนั่งไกลยังอ่ะออกจะหนีที่นี่ไหมไปถึงไหนแล้วตื่นตื่นได้เวลาพอดีบ่ายโมงฮะใครโทรหาคุณโทรหาผมอ่ะไม่ได้โทรไม่รู้พี่เจ้าเอกพี่เจ้าเอกครับผมไม่ได้เลยไปก็เป็นเนาะผมก็บอกไปถามอีกทีดูเลยผมบอกให้ผมไปถามที่ไม่มองไม่มองเขาเพื่อนมันเป๊ะเวลาเขาเป๊ะหมดเลยผมมาเขาบอกสิบโมงเพื่อนมันถึงก็สวยสิบสองเป๊ะหมดเลยแล้วก็พามาติดต่อแล้วก็มีคนสนุกสนานครับเราก็เลือกติดตามคุยกันสนุกแล้วแกก็ขยัน
งานแสดงไม่มีก็ทำมาเปิดที่ใดพร้อมให้ผมไปผมไปไม่ได้ผมก็ด่าผมแต่ถ้าผมไปได้ในวันนี้ก็เลยสนิทกันแล้วแกก็ชอบร้องเพลงบอกรักฝากใจแล้วบอกเจองานไหนเฮ้ยห้ามร้องนะเว้ยเพลงกูนะวันนี้ก็เลยมาส่งนะครับบัตรว่าจะได้พักผ่อนแล้วเนาะก็เลยมาทำตัวชีวิตของเราแก่ที่มีชีวิตครับแล้วก็พูดกับเขาว่าให้เขาเคลื่อนที่สู่สวรรค์ไปในสุขภาพไม่ใช่ยังไงครับนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเรียนมังค่าก็ช่วยเก็บให้ด้วยนะท่านมังค่าเก็บทางไหมได้ไหมเห็นน้องๆบอกจะสุดได้ไหมเออได้ทีเดียวเลยนะเดี๋ยวไปฟังคุณบินพูดนะครับบอกคุณบินปนิดเลยปนิดแจ้งเลยวันนี้มาส่งนะมาส่งนะครับมาส่งจริงๆสมัยท่านอยู่ก็ชอบดื่มนะปกติชอบดื่มเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวผมเบี่ยงเองเชิญพอรู้ที่ลมมันแรงโอเคครับพี่บินอาจจะพูดถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทำหน้าที่ที่ได้เจอได้เจอได้ครับแล้วก็การที่เราตามผ่านกันเราเข้ามาดูแลครับแล้วก็พูดถึงอาการปวดจนถึงวิธีที่จับไปนะครับครับสามสองหนึ่งเริ่มนะคะพี่บินเราว่าคือเพลงบุญดวงเนี่ยเป็นดาราที่ผมชื่นชมและชื่นชอบมากนะครับสมัยที่ผมเด็กๆผมไม่รู้นะแต่ในเขาสมิงเนี่ยผมเป็นอะไรที่ผมบอกกับทุกๆคนเลยว่าเพลงที่ลอยเส้นประเทศไทยคือเพลงบุญดวงนะครับพระเอกสมบัติเจสรพงศ์นี้เขายังดูแบบยังหล่อแบบเรียกว่าธรรมชาติหล่อแต่บุญดวงเป็นหล่อที่คลาสสิกมากโดยเฉพาะดวงตาของพี่ตอนนี้ก็ผมก็เข้ามาในวงการบุญดวงก็มาเจอพี่อุเทนเป็นปีรู้สึกจะไปงานของซาวคนฟิล์มนะครับผมก็บอกพี่รู้ไหมว่าผมก็บอกอ๋อล้อพินโอ้ออกมาก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันรู้สึกเขาจะเปิดร้านอาหารอะไรกับเพื่อนอะไรสักอย่างจุดเริ่มต้นที่แหละที่ได้รู้จักแต่ผมไม่เคยร่วมงานกับพี่อุเทนไม่เคยร่วมงานแต่ชื่นชอบในสิ่งที่เขาทำคือเป็นดาราแล้วก็เป็นดาราที่ดีเขาเรียกผลงานดีครับการแสดงสุดยอดมากนะครับตั้งแต่นั้นมาก็เจอของท่านในปวดปัสสาวะครับก็เจอบ้างไปงานบางงานบางอะไรจนกระทั่งมาเมื่อปีประมาณสักปีน่าจะ6-2-3นี่นะผมก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพอดีคนชื่อเปิ้ลเนี่ยภรรยาก็เป็นบอกว่าตอนนี้ดูแย่มากร้านอาหารก็ปิดอย่างตั้งแต่ปุ๊บ3ปีที่แล้วนะครับแล้วเราที่เนี่ยก็นอนนะบ้านไม่มีอะไรแล้วก็ตอนนั้นคือแค่เกิดภาวะทางการเงินแต่ว่าไม่ได้เรื่องของร่างกายใช่ไหมด้วยเพราะว่าผมที่ต้องมีโรคหลายอย่างที่ไม่ว่าจะความดันความหวานที่ก็มีแล้วผมก็บอกงั้นเดี๋ยวผมเข้าช่วยแล้วกันนะตอนนั้นผมเข้าไปก็หลายส่วนช่วยที่เขาเปล่าบริจาคชิมเขาให้หลายคนที่เคยชิมผมชอบกินเองก็บริจาคด้วยกันได้ประมาณกับ300,000ประมาณนั้นนะก็ยังเรียกว่ายื้อชีวิตแบบพอมีพอกินพออยู่ได้พัฒนาชีวิตมาได้นะครับจนกระทั่งมาปี64ปลายปี64บ้างท่านโมมีว่าแต่เนี่ยอย่างมันก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งเพลงก็เริ่มติดเตียงเดินไม่ได้
แล้วเปิ้ลเองก็ต้องทำงานต้องไปดูไปนี่แม่เองแม่เปิ้ลเองก็ป่วยก็ไม่สามารถไม่มีใครดูให้อยู่เองลูกก็เรียนหนังสือน้องก็เรียนหนังสือทำไงดีพี่ก็คิดแล้วมาสุดท้ายผมเนี่ยผมจะดูแลครอบครัวที่ไม่มีญาติพี่น้องโดนทอดทิ้งตามวัดตามตลาดตอนนี้มีคนโทรบอกพี่ยิ้มน่าสงสารยายคนนั้นตามไม่เจอเลยผมก็ไปดูแล้วก็ไปอุ้มมาแล้วก็ไปดูแลมาสุดท้ายแต่กรณีของพี่โอเคเนี่ยก็จะมีภรรยามีลูกมีอะไรอยู่ไม่เป็นไรนะคนการบันเทิงก็คิดว่าไอ้ขั้นตอนตรงนั้นน่ะอาจารย์ตัดไปเลยผมก็บอกเพื่อนว่าโอเคเพื่อนอาทิตย์ขนาดนั้นแล้วเพื่อนมีเวลาเยอะต้องเป็นห่วงนะแต่อยากเป็นดาราที่เราชื่นชมด้วยที่ชอบด้วยผมก็ไปหาแล้ววันนั้นไปวันที่รู้สึกวันที่4กันยาวันเกิดพี่เพนทีก็เลยเอาเซอร์ไพรส์ด้วยกันเพนซื้อเรือแล้วก็ให้พี่เขาเป่าเสร็จแล้วก็บอกพี่มารับพี่เพราะว่าสงสารเปิ้ลสามลูกไม่มีใครดูแลแล้วพี่คนเดียวเขาก็กลับว่าเองใจฝ่ายเดียวที่จะไม่มาผมก็บอกให้พี่ตัดสินใจแล้วกันที่จะมาถ้าพี่จะไปเดียวผมจะรับณตอนนั้นนะคะพี่เขาพาเขาอ่ะมีการปฏิสัมพันธ์กันดีใช่ไหมครับพูดได้ยมโอ้ยใจคนขี้อ้ำแล้วพูดตลกพูดทะลึ่งแกยังเราก็ยังหัวเราะอยู่ใจเรื่องแกสูงไงเราแกสูงปุ๊บข้างล่างเนี่ยเริ่มแบบไม่ค่อยตอบสนองในการเดินแกเท่าไหร่ก็มีคนประคองต้องมีอะไรแบบเนี้ยก็คือเดินได้แต่เดินช้าแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงผมบอกไม่เป็นไรที่อยากคิดว่าเป็นภาระผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมีผมดูแลอยู่มา14-15คนบ้านนั้นเอาพี่ผลมาลาออนไปแล้วนั่นคือไอ้เท่ผมก็บอกพี่เขาอยู่กับผมแล้วผมดูแลตอนนั้นที่เขาผมความสุขมากแล้วผมเขารู้ว่าบอกพี่คนอยู่ที่นั่นปั๊บแต่ผมรู้สึกแกรู้สึกเลยไปก็ได้ก็เลยมาแต่วันที่5กันยาก่อนวันหลังวันแต่งงานดีกว่าก็มาอยู่กระทั่งเนี่ย5เดือนหน้าก็ครบ1 ปีปั๊บเดือนหน้าก็กันยาที่5กันยาครบ1 ปีแต่ระหว่างมาอยู่ที่บ้านสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพาจะไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าจะมีเรียกว่าหมอนัดเปิดกระจกพี่ลืมนะหมอนัดที่ส่งที่เทไปที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ส่งไปที่ศรีกันโรงพยาบาลแถวแรกตอนเมืองแล้วก็คุ้มคนบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งจะไปติดโควิดพอติดโควิดปุ๊บเขาให้กลับโรงพยาบาลปุ๊บเราก็ตัดคือทางแก่ก็กลับโรงพยาบาลสุดท้ายตั้งแต่ติดโควิดมาเนี่ยแกก็เริ่มสุดลงสุดลงไปเรื่อยๆนี่กดทับเขาปกติแล้วผมจะบอกกับเด็กคนที่บ้านสุดท้ายที่สำคัญที่อยากให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่บ้านเราเป็นแทนทำข้าวแล้วทุกคนก็ดูแลอย่างดีคือจะถ้าใครนอนแช่ตัวพิษ2 ชั่วโมงกับพิษแต่ผู้เทเนี่ยไม่รู้ว่าติดมาช่วงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนมาก็ไม่ค่อยมีก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ10 นาทีกว่ากลับมาแบบนี้ก็ประทับแบบเริ่มอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสนี่แหละด้วยปากช็อกก็ส่งโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วก็กลับมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งวันนั้นแหละวันที่12เนี่ยแกก็ยังดีอยู่ทานข้าวตอนเช้าได้มีหลายๆคนไปเยี่ยมบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านสุดท้ายที่ไม่ค่อยมีใครรู้สักเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้เปิดบริจาครับบริจาคอันนี้มีเลยแต่บ้านถ้าใครรู้ว่าวันนี้มันเกิดเฮ้ยบ้านสุดท้ายของพี่มฤทธิ์เอาข้าวเอาขนมเอาแพมเพิร์สไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคแล้ววันนั้นทุกคนก็มาพี่ท้องยังดีอยู่พอมาทั้ง11 โมงกว่าแต่ก็เหมือนกับชะตาค้างแล้วช็อกปุ๊บผู้จัดการผมก็บอกอ้าววิทย์พี่เทพอะไรก็วิ่งเข้าไปดูกันแล้วแกก็วิ่งไปแล้วก็รีบโทรมาบอกผมบอกให้งั้นปั๊มหัวใจก่อนดูก่อนว่าตับเต้นจรถ้าไม่เต้นรีบปั๊มหัวใจบอกไม่เต้นแล้วไม่เต้นปั๊มหัวใจปั๊มอยู่แล้วประมาณเกือบ15 นาทีแล้วก็เรียกรถพยาบาลเราก็มาปุ๊บก็ปั๊มมาเยอะไปตลอดกระทั่งโรงพยาบาลก็ปั๊มอยู่ผมก็รีบไปที่โรงพยาบาลแล้ววันนั้นผมก็บอกเหมือนกับแท็กซี่อยู่ก็จากนั้นมาผมก็รีบไปโรงพยาบาลถามโรงพยาบาลว่าตอนนี้ปั๊มไปเท่าไหร่แล้วก็มาใช้เครื่องผมเห็นแล้วผ
ถามหมอเลยตัดยาถามหมอขอเกี่ยวกับเซ็นที่พี่จะกลับมาถ้าพูดเป็นภาษาของแพทย์อะไรว่าไม่ถึง 1% พอเขาพูดถึงแพทย์ครับแล้วลูกไม่เป็นไรตัวตัดสินใจเองจนกระทั่งนะโอเคก็ลูกมาถึงรอบหมอท่านกราบไหว้พ่อเลยท่านกราบไหว้พ่อผมว่ามาตัดสินใจเองเพราะว่าลูกสาวจะมาดูนะก็เลยนะวันที่12เวลา12นาฬิกา38เขาก็อยู่ที่ตรงนั้นที่ปั๊มหัวใจคนก็เส้นกระตุกครับที่อาการสุดหนักบางคนถามบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจแต่ว่าที่สำคัญมากคือมันติดเชื้อตับสายเลือดตับก็สายเลือดตั้งนานแล้วตั้งประมาณสักเป็น2เดือนแล้วแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นก็ยังพูดคุยได้เลยนะแต่ตอนนั้นวันนั้นน่าจะเจ็บเนี่ยมันกล้ามเนื้อขาหัวใจอ่อนแรงด้วยแล้วก็ช็อกไปเลยแต่ขาต้องก็ไม่ร้อนวันนั้นเพราะว่าปกติจะบอกที่เพียงอย่าปล่อยให้มีนะอย่าร้อนนะเปิดแอร์ได้เปิดตลอดนะเปิดตลอดแล้วพักแค่ชั่วโมงเดียวที่แอร์เปิดวันที่สิบที่สิบของวันชั่วโมงเดียวที่ไม่เป็นไรพี่คนเราก็นอนอยู่นะก็ไม่เป็นไรแต่พี่เขาอ่ะคือเราไปเอามาแต่ก็แล้วตอนที่เขารักษาตัวที่เล่นแบบอาการชินขนาดนี้เขายังมีผลที่ถึงลูกถึงพี่ที่ถึงแฟนเขาเป็นคนที่หัวรุนแรงบินเงินที่ผมเก็บมาขอให้ไอ้เปิ้ลนะเพราะว่าจะไปให้ลูกลูกจะไปจ่ายค่าเทอมวันนี้เปิ้ลโทรมาพี่เดี๋ยวไม่มีผมก็โอนไปให้ลูกเปิ้ลนำไปก่อนเพราะว่าพี่เพนที่ไทยที่เยี่ยมก็ให้พันหนึ่งให้สองมาใจเก็บไว้ต้องมาฝากไว้วันนี้ฝากได้เหมือนบอกพี่ไทยก็จะเล่นจังไหนแม่ด้วยนี่ที่ฝากไว้อ่ะเมื่อไหร่ผมว่าประมาณเล่นแดดให้เปิ้ลไปนะเพราะเปิ้ลจะมาเอาไปใส่ก็ได้เป็นอย่างนี้หรอกเรียนรู้แม้แต่ลูกคนครับก็ไม่ได้ไปยุ่งไม่อะไรแต่ก็ขู่แต่ลูกเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าหนังสือแต่อย่างก็ไปบ้างไม่ไปเลยแล้วก็ไปบ้างนานก็ไปเองไปบ้างแต่ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะที่เราสูงได้ที่เขายังมีอาการขึ้นมากจากตอนนี้ผมว่าก็คือเรื่องลูกอย่างเดียวก็ลูกคุณพ่อเขาตอนนี้ก็เรียนนะครับก็ขู่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเข้าไปเยี่ยมอะไรอย่างต่างๆนี่ก็ยังดับยังบีบดับพี่ไอ้ตัดข้อกันยังโง่เหมือนเล่นแต่ก็สบายแต่วันนั้นที่เสร็จด้านแรกแบบเป็นเกี่ยวกับไม่ไหวแล้วจริงๆอาการแบบนี้ค่ะที่แบบดูว่าไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ได้ส่งแบบไม่ได้มีสัญญาณบอกใช่ดูน้องมองอยู่ๆว่ายังคนมาเยี่ยมยังยิ้มแย้มยังจับมือจับอะไรอยู่นั้นคนที่ถ่ายรูปมาลูกอยู่เลยแล้วอยู่ก็ต้องบล็อกเลยก็ตกใจนะตกใจว่าพอรุ่นน้องจะรายงานตลอดว่าใครเป็นยังไงอะไรงานแล้วก็เรารู้สึกดีแล้วล่ะที่กลับมาแล้วเราก็ดีแล้วคุยกันแล้วบอกว่าผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวคงกลับมาเหมือนเดิมก็ไปเลยก็รู้สึกเสียใจทุกอย่างก็เราทำเต็มที่แล้วนะพอเกือบปีนะที่มีกับเราเรารู้สึกว่าที่เราทำสุดในสภาพจิตใจตอนนี้ของคนในครอบครัวตอนนี้ก็ทุกคนก็เสียใจนะครับเสียใจที่ทางกลับไปของที่เขาเชื่อคนเดียวไปไหมก็ทำว่าตอนนี้ก็เป็นสิ่งต่างนะจุดไหนมีสติมันจัดการเข้าไปดูก็เดี๋ยวให้เขาลูกเขาเอากระดูกไปลองขานรู้สึกวันเสาร์นี้มั้งจะไปลองขานก็อยากมาทำตามครับเอาวันนี้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอทางที่ทางสั่งครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้มาร่วมที่มีท่านขอถ่ายรูปในงานไลฟ์ที่สดของพ่อคุณเทนบุญยงในวันนี้ก่อนที่จะได้เข้าสู่ที่การในการใช้ที่สดของพ่อคุณเทนบุญยงทางคณะเจ้าภาพโดยเราเตรียมของคุณพ่อผมเตรียมชุดขาวได้ยืนเรียงแถวส่งเลยนะแสดงไม่มีป่ะหน้าสดหรือจะยืนตรงนี้สองชุดนะครับเป็นชุดแรกท่านจะว่าจะตรงไหนเป็นการแสดงเพื่อนเพื่อนใครชุดขาวคุณที่นี่คุณอะไรดีไหมมีไม่ได้ใส่นี่การแสดงอยู่กลุ่มระบำที่นั่นเดี๋ยวมีคุณนี่แล้วรอครับช่วงนี้ทางอ่ะทางขึ้นอ่ะ
แห้งเดินดีเรียบได้ยังใช่แห้งขึ้นขึ้นจะง่ายนะครับนายยอดชายเมฆสุวรรณนะนายยอดชายเมฆสุวรรณนะครับท่านผู้ชมนายยอดชายเมฆสุวรรณหาลูกนอนนะลูกนอนมันครบเลยฮะนี่คือพระเอกรุ่นเดียวกันเลยยุคใกล้เคียงกันหมดเลยนะผู้ชมนะนะครับแล้วก็จะมีสิงหาอยู่นี่สิงหาสุริยงนะครับนี่มาชุดเลยชุดเขาเลยเพื่อนเพื่อนในวันนี้ชุดใหญ่พระเอกชุดใหญ่แต่ก่อนนี้ยอดชายนี่ไม่โผล่หล่อเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่หล่อนะครับไม่ธรรมดาครับนี่คือยอดชายเมฆสุวรรณนะครับที่อยู่ที่ใส่แว่นนะครับใครเป็นพระเอกรุ่นนั้นเลยจำได้อยู่นะเห็นไหมเป็นปั้นคู่ใหม่นะครับรูปสูงรูปแบบรูปเทียมเคยเล่นหนังด้วยกันไหมเคยเล่นหนังด้วยกันไหมหลายเรื่องเลยเล่นหนังกันไหมโอ้โหเล่นเยอะมากแต่เขาเล่นเรื่องของกระบี่เนี่ยนะก็เรียกว่าโด่งดังพอสมควรแต่ช่วงที่หนังเข้าที่ถนนไทยนะนะมันเกิดเป็นการสืบทอดมาทำได้ว่าวันนั้นสืบทอดมาเป็นวันที่มีการเดินขบวนแล้วก็พอบนท้องฟ้านะจากนี้ประมาณปลายเดือนจะลากหน้าลงมาสุดท้ายนะก็เนี่ยคือเขาคือมันก็เลยชวนไม่พลาดไปเข้าไปดูหนังเรื่องของสนุกแต่ว่าหนังเรื่องนี้ดีมากครับคุณครับมาก็คือเป็นยอดชายเมฆสุวรรณนะมีลำนะผู้ชมนั้นก็ลำเดี๋ยวดูลำสัก5นาทีก่อนนอกนั้นเราก็จะไปต่อนี่ก็พระเอกรุ่นเดียวกันอีกคนนึงนะแล้วก็สนิทกับป๋าวเทนมากผมเจอเมื่อไหร่ท่านก็จะไปนั่งคุยกันอยู่นะนี่คือพี่นะหรืออาสิงหาสุริยงนะคุณอาฮะพูดถึงป๋าวเทนให้ผมนิดนึงครับผมนะครับเนี่ยอาสิงหาสุริยงครับพระเอกรุ่นเดียวกันเลยครับนะก็คือแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยคือเป็น